ู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบเมนูอาหารอีสานจานโปรดรสแซ่บของใครหลายๆคนที่วันนี้ไม่ได้ทำแค่ส้มตำธรรมดาแต่คุณนานาและคุณเทดดี้จะใช้สับปะรดมาแทนมะละกอครับมาทานคู่กับกุ้งทอดกรอบกรอบเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่อร่อยเข้ากันและดีต่อสุขภาพมากๆครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะข้างหลังซองเขียนละเอียดเลยแป้ง1ซองใส่น้ำเท่าไหร่ใส่ตามนั้นเลยนะคะน้ำเย็นจัดๆจะช่วยให้แป้งของคุณกรอบยิ่งขึ้นจริงๆแค่นี้ก็แบบหอมมากแล้วอ่ะน่ากินจังเอาละครับกุ้งกรอบนะครับพักทิ้งไว้เลยตอนนี้จะมาทำอีกหนึ่งส่วนผสมที่โอ้โหเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละนะความอร่อยนะมิตรผลปี๊บนะครับนี่สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์นะครับวันนี้เราต้องตั้งไฟจนตัวน้ำตาลปี๊บเข้าละลายคุณนานาก็ได้เคี่ยวน้ำปรุงส้มตำจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกระเทียมพริกนี่พริกขี้หนูนะอันนี้พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูถั่วฝักยาวลงไปตำให้เขาช้ำๆหน่อยเวลาถั่วเนี่ยถูกบุบเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบมันๆอ่ะหอมหอมมันมันมะนาวเป็นแบบครึ่งลูกแบบนี้นะฮะเราใส่ลงไปแล้วก็ขยี้คนนิดนึงค่ะน้ำปรุงส้มตำของเรานะครับ1ช้อนแบบนี้เลยแล้วนานๆเนี่ยนะจะใช้สากใส่ลงไปแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมส้มตำสับปะรดกับกุ้งกรอบของเรา2คนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบเมนูอาหารอีสานที่ใส่วัตถุดิบในการทำส้มตำเป็นผลไม้รสชาติเปรี้ยวๆอย่างสับปะรดรับประทานกับกุ้งทอดกรอบกรอบเนื้อกุ้งนุ่มๆบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่แซ่บกลมกล่อมอร่อยแบบไทยใจมากๆเลยล่ะครับ